Wrap Up10:13 รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแย้งวิษณุรัฐธรรมนูญ60ไม่ได้เขียนไว้ให้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.โหวตงบประมาณได้เตือนอย่าดันทุรังระวังเรือจะจม10:21ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตหนุ่มไต้หวันลักลอบขนเฮโรอีนซุกกระป๋องแป้งเตรียมส่งกลับบ้าน10:38พบระเบิดปิงปองวางริมถนนโคราชตำรวจโชว์ฝีมือเก็บกู้ทำลายคาดเป็นกลุ่มวัยรุ่นทำขึ้นเองหวังถล่มคู่อริช่วงออกพรรษา10:45กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงต้นหอมผักชีที่ลดลงเหลือ 70-80 บาทต่อกิโลกรัมล่าสุด10:57กองปราบปรามรวบสาวหลอกขายของเล่นผ่าน Facebook ก่อนชิ่งหนีอ้างถูกคุมตัวอีกคดียืนยันพร้อมชดใช้ให้ผู้เสียหายทุกคนINN News Wrap Up